أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام ได้เผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวช์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2558ครับต่อพระชุโกต่อละสุบฮานะฮูตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:10 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึง7:10 น.1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถจะติดตามรายการสลามยามเช้านี้ได้ไปพร้อมๆกับเรื่องราวประเด็นข่าวสารที่สำคัญสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันและจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องราวที่เป็นหลักการของอัลอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับและเช่นเคยนะครับในเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับท่านวิทยากรประจำที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดในช่วงนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเมื่อวานในช่วงเย็นนะครับครับได้รับความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ครับครับสายฝนนะครับได้ให้ความชุ่มฉ่ำมาแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวไร่ชาวนานะครับเกษตรกรทั้งหลายที่มีความรู้สึกว่าปีนี้มันแล้งแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องของภาวะภัยแล้งครับภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับที่ผ่านมาตอนนี้ฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ครับฝนตกลงมาเนี่ยพี่น้อง ขอดุอาแบบนี้นะครับอัลลอฮุมมะซอยบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่ยังประโยชน์ครับให้ประโยชน์ให้คุณงามความดีกับเรานะครับครับแล้วก็อย่าบ่นคนกรุงเทพเนี่ยก็ชอบบ่นเพราะอะไรฝนตกรถมันติดนะครับแต่ชาวนาก็อยากจะให้ฝนตกชาวไร่อยากจะให้ฝนตกนะครับเราบ่นไม่ได้นะครับก็ยอมรับยอมจำนน กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับความเย็นฉ่ำที่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์เมตตาบาปของพระองค์อาจารย์ครับแต่เรื่องของกระแสข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังร้อนระอุอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดขึ้นมีการปรับครม.ไปแล้วปรับเรื่องของทีมเศรษฐกิจแล้วนะครับหลายคนก็ยังคาดหวังแล้วก็จับตามองเหมือนกันว่าจะรอดหรือไม่รอดเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่คุยกันมาเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าอ้างก็มีการอ้างกันนะครับว่าตรงนั้นเพราะว่ากล้องตรงนี้มันเสียทางฝ่ายที่รับผิดชอบอยู่บอกกล้องไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียอย่างที่บอกนะครับรวมทั้งเรื่องของการชี้นะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มใดเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าไม่ได้บอกชัดเจนอาจารย์แต่ไกลๆเนี่ยผมกำลังวิตกด้วยตัวผมเองนะครับว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใช้คำว่าก่อการร้ายอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้บอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก่อนเกิดเหตุระเบิดเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เป็นชาวตุรกีเข้ามาจำนวนหลายคนก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เราก็ต้องมีการสอบปากคำแต่การใช้วิธีการแบบนี้ผมก็กำลังหวั่นๆอยู่เหมือนกันว่ามันจะสรุปสุดท้ายอย่างที่เป็นข่าวไปทั่วโลกว่าในแต่ละที่ที่เกิดวินาศภัยอย่างนี้วินาศกรรมลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวโยงเรื่องแบบที่เราไม่ค่อยอยากฟังกันหรือเปล่านะครับแต่ก็มีสำนักข่าวในต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งอ่านเขาบอกว่าเขาชี้ชัดว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดเหตุเพราะว่าคนไทยด้วยกันแหละครับเอาละตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้เป็นเรื่องของการติดตามข่าวสารกันก็แล้วกันครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้อนแล้วหลายคนจับตามองอาจารย์แต่สิ่งที่ผมอยากจะนำมาเรียนในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองครอบครัวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันและโดยเฉพาะคนที่เป็นสุภาพสตรีเวลาออกไปทำงานนอกบ้านนี่แหละครับนะฮะอิสลามบอกไว้อย่างชัดเจนแต่บางคนบอกว่าหมาเรียนจบมามีความรู้แล้วเนี่ยไอ้ครั้นจะอยู่กับบ้านมันก็ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนเดี๋ยวคงให้อาจารย์ได้ทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยหรือบางทีบางครั้งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแฟนเราเนี่ยไปทำงานนอกบ้านเพราะว่าแต่งงานแล้วมีสามีแล้วก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคลิปออกมาอาจารย์ครับนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีผมต้องขออนุญาตเอ่ยจังหวัดเพราะว่าเป็นข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นหัวหน้างานนะครับลวนลามลูกน้องนะครับเพราะเอิ่นกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้การลวนลามเนี่ยนะครับอาจารย์จากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมีการที่จะแตะเนื้อต้องตัวมีการที่จะไปจับเอาอวัยวะพึงอวัยวะพึงสงวนของนางเนี่ยบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมผู้หญิงไม่ได้มีการร้องเรียนเหรอในส่วนหนึ่งที่เราได้เคยรู้กันมาอาจารย์ครับบางทีเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องเวลาโดนกระทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมเนี่ยบางครั้งเราจะต้องโดนกลั่นแกล้งในเรื่องการงานละนะครับด้วยการบีบด้วยการทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดหรือบางทีขั้นหรือความก้าวหน้าทางงานเริ่มจะไม่ดีละเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บังคับการผู้บังคับบัญชานะฮะหรือบางคนถ้าไม่ยอมก็คือต้องออกไปเลยนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ในสังคมเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งคือบางคนตั้งใจเลยครับใช้ร่างกายในการทำงานไม่ได้ใช้ความสามารถในการทำงานพร้อมในการที่จะใช้ลักษณะแบบนี้เพื่อความสำเร็จข้างหน้านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะอาจารย์เกิดขึ้นมานานแล้วบางคนรู้ว่าผู้บังคับบัญชามีครอบครัวแล้วแล้วผู้บังคับบัญชาเนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้ว่าหัวงูนะครับเพราะนั้นเอาละเราก็หลอกเอาเงินเข้ามาจากต่างๆที่ผมเล่าเป็นสังเขปเนี่ยนะครับผมอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็เรื่องของหลักการอิสลามได้มองเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเรื่องนี้เนี่ยมีหลายประเด็นมากที่ควรที่จะนั่งมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจอันนี้เราคุยกันในสังคมมุสลิมอย่างเดียวเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความเลวทรามต่ำช้าต่างๆเนี่ยพี่น้องเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องยอมรับตามคำสอนของท่านนบีนะครับท่านนบีบอกว่าลายะติอัลนาซามานุนอิลลาวะมาบะดูฮูอัชรุมินฮูไม่มีสภาพแห่งความชั่วร้ายในยุคใดที่มันเกิดขึ้นครับเว้นแต่ยุคถัดไปเนี่ยมันจะเลวยิ่งกว่านั้นไอ้ยุคเราเนี่ยว่าเลวแล้วนะยุคต่อๆไปมันก็ยิ่งเลวมากยิ่งขึ้นพอใกล้ๆวันกิยามะเนี่ยเลวจนกระทั่งคนเนี่ยร่วมเพศกันบนรถเมล์ร่วมเพศกันแถวๆป้ายรถเมล์ข้างๆทางตอนนี้มีแล้วด้วยมีแล้วด้วยใช่ไหมก็แสดงว่ายุคที่เรากำลังอยู่เนี่ยมันเป็นยุคที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ครับก็คือมันเป็นเรื่องของความเลวทรามต่ำช้าที่มันเกิดขึ้นครับนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราปล่อยปละละเลยโดยที่ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับเหตุที่เกิดขึ้นที่คุณอาชิมยกมาเป็นประเด็นที่จะทำให้เราได้พูดคุยกันขยายความไปในสายตาของอิสลามนะอีกจุดหนึ่งก็คือมันเป็นหน้าที่ของคนที่มีคุณธรรมที่จะต้องใช้ความพยายามเนี่ยปราบความชั่วปราบคนชั่วกำจัดคนชั่วเนี่ยออกไปจากสังคมอาจจะด้วยมาตรการในการที่จะตักเตือนว่ากล่าวเพื่อที่จะให้เขาได้ยุติการกระทำที่ชั่วช้าตรงนั้นซะหรือไม่ก็จะต้องกำจัดคนเหล่านี้เนี่ยออกไปจากตำแหน่งออกไปจากสังคมออกไปจากสถานที่ที่เขายืนอยู่เพื่อที่จะให้คนดีเนี่ย
ขึ้นไปทำหน้าที่แทนเขา นี่คือหน้าที่ในเมื่อศาสนามีบทบัญญัติให้ผู้ศรัทธาในมีหน้าที่ปราบปรามความชั่ว ปราบปรามสิ่งที่เป็นความไม่ดีออกไปจากสังคม เราจึงเห็นว่า มุสลิมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ตามก็จะต้องเกิดปัญหาเห็นไหมในจุดที่เราจะต้องมีความจำเป็นต้องกำจัดคนชั่วปราบปรามความชั่วกำจัดคอร์รัปชันกำจัดอะไรล่ะคนค้ายาเสพติดกำจัดยาเสพติดพอไปอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ยไอเรื่องแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจคนที่มีความไม่ชอบธรรมเขาทำกันมีพวกมีพ้องเยอะมันก็เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปั๊บแล้วก็สังเกตดูนะมุสลิมหัวรุนแรงของโจรมุสลิมนะครับคือผู้ศรัทธาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นวาญิบเขาเรียกว่าเป็นความจำเป็นที่ศาสนาบัญญัติว่าเขาจะต้องกำจัดความชั่วออกไปจากสังคมนี่คือหน้าที่ของเราพูดถึงในสังคมมุสลิมนะถ้าไม่กำจัดถ้าไม่ต่อสู้กับความชั่วถ้าหากว่าไม่รวมตัวกันในการที่จะกำจัดความชั่วออกไปอะไรเกิดขึ้นด้วยครับนะฮะฮะดีษบอกเอาไว้น่ากลัวนะสิ่งที่ฮะดีษบอกเอาไว้ก็คือละตะมุรุนนบิลมารูฟวะละตันฮาวุนนาอานิลมุงกัรเอาละยุซัลลิตัลลอฮุอะลัยกุมชิรอรอกุมวะละยะซูมุนนะกุมซูอัลอะซาบวะลอยาซุบิลลาห์พวกท่านทั้งหลายจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องกำชับใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีจำเป็นแก่พวกท่านทั้งหลายที่จะต้องห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วใช้ในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็ห้ามปรามแล้วก็กำจัดแล้วก็อะไรละขจัดความไม่ดีเนี่ยออกไปจากสังคมถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์จะให้คนชั่วมาเป็นผู้นำจะให้คนชั่วมาเป็นผู้ที่อยู่เหนือท่านใช่ไหมหมายถึงว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยจะให้คนชั่วเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองพวกท่านแล้วคนเหล่านี้ก็จะใช้ความชั่วร้ายของเขาในการที่จะปฏิบัติกับท่านนี่ถ้าเกิดว่าไม่รณรงค์ไม่ช่วยกันกำจัดเนี่ยนะอีกกี่คนละที่จะโดนจริงไหมคนหนึ่งโดนไปแล้วถ้าเกิดเล่นด้วยอันนี้เดี๋ยวก็จะจุดพูดในจุดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าโดนแล้วก็เล่นด้วยนะครับอันนี้คือคนที่เลวทรามต่ำช้ามากในการที่จะร่วมกันนะครับประกอบเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่พอหรอกกับคุณคนเดียวที่โดนในที่สุดอาจจะทั้งฝ่ายเลยโดนหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งโดนแล้วเอาอิสลามมาเป็นมาตรฐานในการที่ชีวิตจะต้องต่อสู้กับความชั่วกำจัดความชั่วออกไปให้ได้ในที่สุดความชั่วจะถูกกำจัดถ้าปล่อยปละละเลยไอ้ผู้นำเหล่านั้นแหละก็จะทำความชั่วช้าสามานกับคนที่อยู่ใต้การปกครองครับนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับครับใช่ครับงั้นที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ช่วยกันห้ามปรามความชั่วอัลเลาะห์ก็จะให้คนที่เป็นคนชั่วนี่แหละขึ้นมาปกครองวันนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์อย่างตัวอย่างจากข่าวที่ผมหยิบมาคุยหรือว่าในเรื่องของสังคมที่เราเห็นกันบ่อยๆวันนี้เนี่ยคนชั่วรู้สึกจะปกครองกันเยอะนั่นแสดงว่าเรายังขาดเรื่องของการปราบปรามความชั่วกันอยู่ใช่ไหมครับใช่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สัจธรรมอิสลามบอกเอาไว้ท่านมีมาบอกเอาไว้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างไหมที่ไม่เป็นความจริงสังคมของเรากำลังปล่อยปละละเลยในเรื่องของการห้ามปรามในเรื่องความชั่วปล่อยปละละเลยในการที่จะรวมตัวกันกำจัดความชั่วออกไปจากสังคมตรงนี้ผมถือว่าเป็นคุณธรรมสากลเลยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามแต่ที่สังคมนั้นๆมีความชั่วปฏิบัติและไม่มีใครไม่มีกลุ่มใดไม่มีองค์กรใดของศาสนานั้นๆนะออกมาต่อต้านออกมาทำหน้าที่กำจัดออกมาทำหน้าที่ปราบปรามความชั่วแล้วก็ปล่อยให้ความชั่วเนี่ยเจริญงอกงามในที่สุดไอ้คนที่อะไรเนี่ยภาพผลก็เรียกผลพวงของการปล่อยปละละเลยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนชั่วเนี่ยที่มันชั่วมากๆโกงมากๆคอร์รัปชันมากๆเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจทางการเงินมีอำนาจทางพวกพ้องแล้วในที่สุดไอ้คนเหล่านี้แหละจะขึ้นมาเป็นผู้นำครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าปล่อยให้ความชั่วมันจมปักอยู่กับสังคมแน่นอนอย่างยิ่งคนที่มันฉลาดในเรื่องของความชั่วนี่แหละมันจะขึ้นมามีอำนาจเป็นธรรมชาติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากำชับกันในความดีห้ามปรามกันในความชั่วพลังของความดีเนี่ยกลุ่มของคนที่ดีเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นในสังคมแล้วคนดีเหล่านั้นแหละก็จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
ครับนะเห็นภาพอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยปละละเลยทุกส่วนของสังคมไม่ว่าจะในครอบครัวในกำปงในมัสยิด4-5บ้าน4-5หลังของเราอย่าปล่อยให้ความชั่วมันสิงสถิตอยู่ในหมู่ของพวกเราจะต้องปราบปรามความชั่วตรงนั้นออกไปให้ได้ถ้าเราทำหน้าที่ตรงนี้อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์สัญญาไว้นะพระองค์จะช่วยทำให้คนชั่วทั้งหลายนั้นล่มสลายหมายถึงว่าหมดอำนาจไปถ้าหากว่าเราทำหน้าที่กับตรงนี้อย่างแท้จริงสาเหตุที่ตรงเนี้ยเราไม่ปราบกันจริงๆเราไม่ต่อต้านกันจริงๆคอร์รัปชันเป็นยังไงตอนนี้ในเมื่อคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากๆแล้วเนี่ยคอร์รัปชันมันก็คืออำนาจทางการเงินนะผู้ที่อยู่สูงกว่านะครับก็ยังโกงยังกินยังคอร์รัปชันเราก็ปล่อยปละละเลยในที่สุดไอ้คนที่สูงตรงเนี้ยมันก็จะตายลำดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอำนาจทางการเงินมีอำนาจทางทรัพย์สินมีรวมทั้งอำนาจทางการเงินมีปั๊บก็จ่ายเพื่อที่จะอะไรนี่เขาเรียกว่าอัปเดตตัวเองให้สูงขึ้นและในที่สุดคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นผู้นำที่โฉดชั่วแล้วก็ทำให้เกิดความระสำระสายทำให้ความชั่วนั้นมันงอกงามขึ้นในสังคมนะครับโอ้อาจารย์พูดนี่เห็นภาพแล้วเรานึกภาพตามนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใช่เพราะสังคมเราเป็นแบบนี้จริงๆที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ครับเอาล่ะในลักษณะจากสภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยเราเป็นลูกน้องเขาครับแล้วเราโดนกระทำอย่างเงี้ยพอเวลาสมมุติถ้าเราปฏิเสธเราไม่ยอมเราขัดขืนอย่างที่ผมได้นำเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นจะมีผลกระทบกับเรื่องการทำงานหน้าที่การงานของเราถ้าอยากเป็นข้าราชการด้วยการเราซีน้อยๆขั้นก็ไม่ขึ้นซีก็ไม่เดินหน้าอาจจะโดนบีบด้วยกับเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมายมาจังแล้วจะทำยังไงผมคุยในมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมครับสังคมของศาสนาอื่นผมไม่รู้หลักการของเขาว่าเมื่อความชั่วเกิดขึ้นในลักษณะที่คุณฮาชิมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะแล้วเขาจะปฏิบัติตนอย่างไรในบัญญัติแห่งศาสนาของเขาแต่หลักการอิสลามนั้นพี่น้องสู้เพื่อที่จะให้ความจริงปรากฏสู้เพื่อที่จะปราบปรามความชั่วออกไปจากสังคมการสู้ตรงนี้เป็นการสู้ที่มีเกียรติมากเป็นการสู้ที่เปรียบเสมือนญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ในการปราบความชั่วออกไปจากสังคมผู้ศรัทธาทั้งหลายเกิดความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตมีความมุ่งมั่นมีจิตสำนึกอันแน่วแน่ในการที่จะปราบปรามกำจัดความชั่วออกไปจากสังคมอัลลอฮ์ช่วยเหลือมายตะกินละฮะยะจาอัลลอฮุมะคราจาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบใครก็ตามแต่ที่ยำเกรงอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าที่จะไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความชั่วกลัวอัลลอฮ์ในการที่จะปล่อยให้ความชั่วมันเบ่งบานต้องกำจัดกลัวอัลลอฮ์แล้วก็กำจัดความชั่วกลัวอัลลอฮ์แล้วก็ปราบปรามความไม่ดีออกไปจากสังคมตรงนี้แหละอัลลอฮ์ให้ทางออกแก่ชีวิตครับคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ทางออกกับชีวิตผู้ศรัทธามีหลักเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในการที่เขาต่อสู้ในความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะกำจัดปราบปรามความชั่วตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเดียเขาเชื่อมันอย่างนี้และอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนริซกีให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าริซกีมันจะไหลมาเทมามาสู่ชีวิตของเขาหลักตรงนี้แหละที่คนในศาสนาอื่นผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วต้องสู้เพื่อปราบปรามความชั่วออกไปจากสังคมแล้วอัลลอฮ์จะช่วยนะครับครับอาจารย์ครับงั้นแสดงว่าคนที่คิดว่าถ้าเราต่อสู้สมมติเราโดนกระทำนะครับเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมโดนเกิดโดนกระทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย์งั้นไอการที่บางคนคิดว่าเราต่อสู้แบบหัวเดียวกระเทียมรีบบางทีเราอาจจะมาเล่าให้คนเพื่อนสนิทฟังเพื่อนบอกเฮ้ยเจ้านายเขาเป็นอย่างนี้ละแกก็ยอมเข้าไปสิพอเราไปปรึกษาคนนั้นเฮ้ยเขาใครๆเขาก็เคยโดนกันมาแล้วเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นรุ่นต่อๆมาที่ต้องโดนกระทำอันนี้เป็นเรื่องที่นี่เขาเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเราไปปรึกษาแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดจะต่อสู้อาจารย์เราก็หัวเดียวกับทีมรีบสิต่อสู้ยังไงก็ไม่ชนะสักทีต้องเข้าใจว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมีอัลลอฮ์ครับผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ทรงช่วยเหลือเราในการปราบปรามความชั่วผู้ทรงช่วยเหลือเราในการที่จะทำให้ชีวิตของเราสามารถดำรงอยู่ได้แม้ว่าไม่ต้องทำงานที่นั่นก็ตามแต่ใช่ไหมถ้าเรายอมแปลว่าเราเนี่ยสนับสนุนไอ้คนชั่วตรงนี้จะได้ไปทำชั่วจะได้ไม่ต้องระมัดระวังตัวทำชั่วกับเราแล้วเรายอมเราไม่ต่อสู้เราไม่ร้องเรียนเลยในที่สุดความชั่วเหล่านี้ได้ใจใช่ไหมเขาจะไปทำคนอื่น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 อีกนี่แหละ
็นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อสู้แม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานที่นั่นก็ตามแต่ผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่เข้มแข็งเขามีความรักอัลลอฮ์รักรอซูลเขาไม่แคร์หรอกงานเหล่านั้นแม้ว่าจะมีตำแหน่งดีมีเงินดีแต่ว่าต้องเอาตัวแรกในการที่เราจะต้องไปทำความชั่วหรือไปสนับสนุนหรือไม่มีกระจิตกระใจในการปราบปรามความชั่วผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะบอกตรงๆว่าไอ้คนชั่วๆแบบนี้นะมันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะกำจัดจำได้ไหมจราจรเป็นไงนะครับเรียกเงินใช่ไหมกับคนที่ขับขี่รถพวกถ่ายคลิปเอาไว้เป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการปราบปรามความชั่วแม้ว่าความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาเยอะแต่อัลเลาะห์ก็ให้เรานะมีกล้องวงจรปิดโทรศัพท์มือถือมีอะไรที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเป็นตัวช่วยเราข้อสำคัญก็คือกลัวอะไรฮะคนในสังคมกลัวอะไรในการที่จะต่อสู้กับความชั่วในการต่อสู้แน่นอนอย่างยิ่งบางทีเราอาจจะพ่ายแพ้เราอาจจะอะไรล่ะอาจจะอยู่ในลักษณะที่เสียเปรียบแต่เชื่อมันสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเขาจะได้รับตำแหน่งที่สูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะพ่ายแพ้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดตัวของเขาเนี่ยจะไม่มีสถานะในการอยู่ร่วมกับคนชั่วในสถานที่ที่เขาทำชั่วไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนเอื้ออำนวยที่จะให้คนชั่วนั้นได้ทำชั่วต่อไปนะครับอาจารย์ครับจากปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมครับที่หลักการอิสลามถึงได้กำชับว่าคนที่เป็นผู้หญิงควรจะเป็นราชินีแห่งบ้าน ในเรื่องของการที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยถ้าบางคนอ้าวมันจำเป็นเนี่ยอาจารย์มันต้องมีรายละเอียดไหมว่าจำเป็น1 2 3 4อะไรยังไงเพราะบางทีเนี่ยอาจารย์ในที่ผมเกริ่นไปว่าบางทีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะเวลามีลูกสาวเนี่ยก็ส่งให้ลูกได้เรียนไงพอเรียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทอ้าวเรียนจบแล้วมาอยู่กับบ้านพอมีครอบครัวเอ้าความรู้ก็มีมาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านครับซึ่งตรงนี้อิสลามป้องกันไว้อย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมครับกับปัญหาตรงนี้อาจารย์ครับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมโลกกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตครับกำลังออกแบบการงานต่างๆธุรกิจต่างๆภารกิจต่างๆกำลังออกแบบชีวิตต่างๆเนี่ยให้เอาอิสลามไว้เบื้องหลังเปลี่ยนวิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยนะคันลองแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีหรือเปล่ามีครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์บัญญัติแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจะต้องดำเนินชีวิตตามนี้นะแต่ว่าสังคมโลกกำลังเปลี่ยนบริบทหมดเลยมุสลิมออกนอกบ้านต้องสวยนะอย่าปิดมากนะปิดมากมันเป็นสาวทึนทึกมันเป็นสาวโบราณโบราณก็พยายามที่จะอะไรนะใส่ความคิดให้มนุษย์เนี่ยได้ดำเนินตามแผนที่มันไม่ใช่แผนการของอัลลอฮ์ไม่ใช่แนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไม่ยอมเอาบทบัญญัติมาปฏิบัติตามแน่นอนปัญหามันเกิดปัญหาเกิดแน่นอนแล้วปัญหาเกิดแล้วก็แก่ยากแม้กระทั่งพ่อแม่บางคนไปค้นเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าสตางค์ลูกสาวรู้ป่ะทำอะไรพ่อแม่บางคนที่มีศาสนาดีก็โอ้โหเรียกลูกถามรู้สึกตกใจมากแต่พ่อแม่ที่แบบงั้นๆน่ะเรียกว่างั้นๆในสังคมน่ะก็จะบอกกับภรรยาว่าอย่าไปตกใจเลยสังคมมันเป็นไปแล้วลูกเราก็อาจจะไปพลาดพังดีซะอีกถ้าลูกเราไปพลาดพังอ่ะนะมันไม่ต้องท้องไม่ต้องติดโรคยังดีที่รู้จักป้องกันยังดีที่รู้จักป้องกันนี่คือสังคมเราเป็นบริบทไปแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นกลับมาสังคมมุสลิมถึงอย่างไรก็ต้องกลับมาสู่บัญญัติของอิสลามกลับมาต่อสู้แม้ว่าจะตายในการต่อสู้ปราบความชั่วนี่นะบอกตรงๆว่าเป็นการตายที่สูงส่งมากในการต่อสู้กับความชั่วนี่นะกำจัดความชั่วออกไปเพราะสมมุติว่าเราไม่สู้กับความชั่วนะชีวิตเราต้องตายไหมตายไหมตายตายเมื่อไหร่รู้ไหมไม่ทราบไม่รู้ถ้าต่อสู้กับความชั่วบางทีก็อาจจะตายตายเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้เท่ากันจะต่อสู้หรือไม่ต่อสู้เมื่อความตายมาถึงมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอให้เราตายในสภาพที่อัลลอฮ์ทรงรักเราอย่างยิ่งที่ต่อสู้กับการกำจัดความชั่วถ้าเราตายแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นการตายที่สูงส่งมากจำไว้นะชีวิตของผู้ศรัทธาจิตสำนึกของผู้ศรัทธาจะไม่ยอมรับไอ้ความชั่วที่มันถูกปฏิบัติต่อหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
มีตำแหน่งสูงกว่าผู้บังคับบัญชาของเรามาทำในสิ่งที่ชั่วช้าสามัญกับเราแบบนี้แล้วเราจะไปยินยอมจิตสำนึกของผู้ศรัทธาไม่รับครับครับอาจารย์ครับงั้นผมถามต่อนิดนึงอาจารย์เรื่องปัญหาของสุภาพสตรีโดยเฉพาะมุสลิมาที่ต้องทำงานนอกบ้านเนี่ยอาจารย์บางทีเขาใช้เป็นข้ออ้างอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้อธิบายบางคนบอกว่าอ้าวก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกคนอะในโลกนี้จะอ้าวสภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีการทำมาหารับประทานของคนที่เป็นพ่อบ้านที่รับผิดชอบมันไม่พอครับเพราะนั้นมันก็ต้องช่วยกันในการทำมาหากินอาจารย์ข้ออ้างในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วมันสมควรที่จะเป็นข้ออ้างไหมหรือบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่พอจริงๆเนี่ยเพราะนั้นการช่วยกันทำมาหากินจากที่อาจจะเคยอยู่กับบ้านแต่รายได้มันก็ยังไม่พออาจารย์ครับมันมีเหตุผลไหมครับว่าคุณสามารถทำนอกบ้านได้1 2 3 4ตามเหตุผลตรงนี้อาจารย์แน่นอนมีเหตุผลมีข้ออนุโลมครับถ้าหากว่าเกิดความจำเป็นก็ทำงานนอกบ้านได้แต่จะต้องปลอดภัยจะต้องแต่งกายให้มิดชิดแล้วก็ที่ทำงานจะต้องเราไม่ต้องมาอยู่2ต่อ2กับผู้ชายนะครับจะไปทำอะไรที่มันอะไรนะล่อแหลมไปอยู่ปะปนกับผู้ชายมากๆมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็แต่งตัวของเราต้องเป็นยังไงไม่ใช่ไหมเพราะว่ายอมเข้าหมดคือคนในปัจจุบันเนี่ยนะบอกตรงๆว่าพยายามหนีความจนโดยการทำบาปจริงไหมหนีความจนโดยการทำบาปอาจจะไม่พอเนี่ยถ้าหาว่าเรามาจัดสรรรายได้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆแม้ว่าจะได้มาน้อยวัลลอฮ์พี่น้องถ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆอัลลอฮ์จะให้พอนะอัลลอฮ์จะให้พอตรงนี้เราเชื่อหรือเปล่านะครับบางทีเอ้ยต้องปล่อยไปบ้างละหิยาบไม่ต้องคุ้มก็ได้เพราะว่ามันจำเป็นน่ะใช่ไหมนี่เราละหลวมแล้วพอละหลวมแล้วถามว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเหรอถ้าหากว่าเราเอาศาสนาเอาไว้ข้างหลังเนี่ยข้อสำคัญขอให้เราเนี่ยยึดมั่นกับหลักการเป็นสำคัญเรื่องของการที่เราได้มาแล้วเนี่ยจัดสรรปันส่วนให้ดีนะผมว่ายังไงก็พอนะครับยังไงก็พอขอทานเนี่ยถามว่าได้เดือนละเท่าไหร่หลายตังค์นะครับอาจารย์หลายตังค์นะได้กับเขาเองหรือได้กับใครถ้าสมมุติว่าเขาเองเลยนะเขาก็ไปตามขออะไรบางเดือนก็ได้ขนาดนี้บางเดือนก็ได้ขนาดนี้บางทีบางคนไม่มีรายได้เลยแต่ก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับคือรายได้เนี่ยที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวที่มีจะมีความจำเริญนะบางคนได้มาเป็นแสนแต่ไม่มีความจำเริญหมดแต่คนที่ได้มาบางทีแค่หมื่นกว่าบาทนะครับจัดสรรปันส่วนให้ดีแล้วเราก็อยู่ในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดเชื่อไหมล่ะตรงนี้เชื่อไหมว่าเงินตรงนั้นอัลลอฮ์จะให้พอมันจะมีความจำเริญขอให้เราอย่ากินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าได้ต่างๆเนี่ยเอาใส่พอประมาณพอนะครับจัดสรรปันส่วนในเรื่องรายจ่ายตรงนี้ให้ดีด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการที่จะไม่ยอมเอาตัวเนี่ยเข้าไปพัวพันกับความชั่วเชื่อมั่นว่าตรงนี้อัลลอฮ์ให้เพียงพอแล้วก็ให้ความจำเริญนะครับจากสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปทั้งหมดนี้นะครับครับสิ่งหนึ่งที่อาชีพหนึ่งที่ผมนึกมาได้ที่มุสลิมะไม่ควรประกอบอาชีพนี้ครับหนึ่งในอาชีพที่ผมนึกออกคือเลขานุการในมุสลิมะไม่ควรกระทำไปไหนมาไหนกับเจ้านายอยู่2ต่อ2กับเจ้านาย อยู่ในรถ2ต่อ2กับเจ้านายกินข้าวกับเจ้านายกินเครื่องดื่มกับเจ้านายปรึกษา2คนกับเจ้านายอยู่กัน2ต่อ2แบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามครับขนาดมีคนถามเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายละหมาดเป็นอิหมัมผู้หญิงละหมาดตามอยู่กัน2ต่อ2ในห้องเนี่ยได้ไหมฮุกมศาสนาบอกว่าไม่ได้แม้ว่าคนหนึ่งจะเป็นอิหมัมแม้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ตามลายักลูวันรอจุลุนบีอิมรอตินอย่าได้ให้ใครคนใดคนหนึ่ง2ต่อ2นี่แหละ2ต่อ2หรือคนต่อคนคนต่อคนเนี่ยคนต่อคน2ต่อ2เดี๋ยวเป็น4คือภาษาไทย2ต่อ2ก็คือคนต่อคนเนี่ยชาย1หญิง1มาอยู่กัน2ต่อ2ไม่อนุญาตเด็ดขาดนะครับบางรายงานหะดีษบอกว่าคนที่3บุคคลที่3ก็คือชัยฏอนแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่นั่งอ่านกุรอานกันอยู่ในสภาพที่นั่งซิกรุลลอฮ์ด้วยกัน2ต่อ2นะแล้วก็อยู่ในสภาพที่คนนึงเป็นอิหม่ามมีคนนึงเป็นผู้ตามถ้าหากว่าอยู่ในที่ที่มันเป็นห้องเดียวกันไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้นะครับครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ชมครับแม้เป็นเรื่องที่เราคงต้องฟังกันในเช้านี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับชีวิตของเราจริงๆนะครับคนที่ทำมา
ทำมาหากินต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่ามุสลิมีนก็ตามสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอิสลามแล้วปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์ได้ให้รายละเอียดไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่หนึ่งและช่วงหน้าเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วเราก็จะมีประเด็นอะไรที่จะเรียนถามอาจารย์เดี๋ยวผมจะได้นำไปให้อาจารย์ได้ตอบกับท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งที่น่าสนأنت السلام منك السلام أنعم علينا ครับดีแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับวันศุกร์วันนี้นะครับเป็นอีดประจำสัปดาห์ด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงทราบกันดีแล้วเพราะทางสถานีวอยซ์ชาแนลเองนะครับก็พยายามที่จะขึ้นรายละเอียดให้ทราบในแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันอย่างนี้นะครับอย่างเช่นวันศุกร์วันอีดเป็นอีดประจำสัปดาห์นี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างซุนนะจากท่านรอซูลให้เราได้ทำอะไรเนี่ยทางไว้ก็พยายามที่จะนำเสนอแล้วก็กระตุ้นเตือนกันให้เรานั้นได้กระทำความดีแล้วก็ไม่ละทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับในเช้านี้ครับอาจารย์ซิดดีกมูฮัมมัดซะอีดยังอยู่กับเราอยู่พูดคุยกับเรานะครับเรื่องของประเด็นการทำงานตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะประสบปัญหากับตัวเองกับครอบครัวหรือว่าบางทีลูกๆหลานๆเราก็เจอปัญหาและลักษณะแบบนี้ช่วงนี้เราจะเปิดสายด้วยนะครับให้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันอาจารย์ครับแต่ก่อนที่จะคุยกันตอนนี้มีคำถามโอ้โหเยอะเลยถามอาจารย์ทางด้านหลังไมค์แล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะเรียนถามเลยก็แล้วกันนะครับข้อแรกก็ถามอย่างนี้อาจารย์ถ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับตั้งครรภ์หรือว่าท้องกับผู้ชายคนหนึ่งแต่พ่อแม่เนี่ยจัดการให้แต่งงานกับผู้ชายอื่นการแต่งงานของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมพี่น้องมีสองอย่างนะท้องมาแล้วก็พ่อแม่จับแต่งกับคู่ของเขาแล้วก็ท้องมาพ่อแม่จับแต่งกับคนที่ไม่ใช่คู่ของเขาไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่งงานอันนี้เป็นการแต่งงานที่ไม่ซ้อใช้ไม่ได้ในเมื่อแต่งงานใช้ไม่ได้ทุกครั้งที่ร่วมหลับนอนกันก็คือการทำซินาครับนะครับตรงนี้เอาสั้นๆนะครับเพราะกุรอานบอกว่าวะอูลาตุลอะห์มาลอัจลุฮุนนะอัยฎอนะฮัมละฮุนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นระยะประวิงเวลาก่อนที่นางจะแต่งงานได้ใหม่นั้นก็คือต้องคลอดซะก่อนมดลูกต้องบริสุทธิ์นะครับถ้าหากว่ามดลูกยังมีลูกอยู่นะครับยังมีเด็กอยู่แสดงว่ามดลูกไม่บริสุทธิ์แต่งงานตรงนั้นเป็นการแต่งงานที่ใช้ไม่ได้นะครับครับผมคำถามต่อมาถามผมถามต่อเลยนะอาจารย์นะครับเนื้ออากีกอให้กับคนต่างศาสนิกรับประทานได้ไหมทั้งอากีกอทั้งเนื้อกุรบานเนี่ยสามารถที่จะให้คนต่างศาสนาได้ไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ศาสนาใช้ให้เราเนี่ยทำดีนะครับแก่คนต่างศาสนาที่เขาไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ด่าทอไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยให้ได้เลยนะครับครับลูกที่เกิดจากการซินาเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับมรดกได้ไหมอาจารย์ครับลูกที่เกิดจากการซินาต้องถามก่อนว่ารับมรดกจากใครรับมรดกจากใครถ้ารับมรดกจากพ่ออันนี้ศาสนาห้ามนะครับมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าจะสืบรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ว่าเป็นลูกนอกกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าลูกนอกสมรสนะครับอันนี้หลักการอิสลามถือว่ารับมรดกจากพ่อไม่ได้แต่รับมรดกนั้นรับมรดกจากแม่ได้จากแม่ได้เพราะรู้ฮะว่าเราลูกเขาอะลูกนางนะครับนางออกด้วยเหล็กนั้นออกคลอดออกมาจากมดลูกของนางคลอดมาจากท้องของนางได้รับมรดกจากแม่น่ะได้รับมรดกจากพ่อไม่ได้นะครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เป็นคำถามที่ฝากมาทางด้านหลังใหม่นะครับ3-4 ข้อที่อาจารย์ได้ตอบให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดสายแล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสลามอะไรกูมาสลามครับครับเชิญครับว่าอะไรมาสลามครับครับเชิญเลยครับท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับผมครับผมครับเชิญครับคือวันนี้ตอนที่โทรมาวันนี้คือว่าไม่ได้โทรมาถามนะแต่ว่าฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นมาก็ครับรู้สึกว่าสบายอกสบายใจแล้วก็เคยเรียนกับอาจารย์มาหลายปีแล้วอาจารย์พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งใช้ที่อัลเลาะห์ให้มาแล้ววิธีทำจากรอซูลจะเกิดความมั่นใจในคำสั่งใช้และวิธีทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจึงฟังอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่บางฮาติมเป็นผู้ถามและอาจารย์เป็นผู้ตอบนั้นผมคิดว่านะผมว่ามาจากความที่ไม่มั่นใจในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มากกว่า
ว่าขาดการศึกษาครับทีนี้ฮะว่าถ้าคนเรามั่นใจในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความสุขหมดอย่างตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมไม่มีความรู้หรอกพอดูเองก็ไปจบกุรอานก็ไม่จบแต่ด้วยเพราะว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์นะว่าอาจารย์มาโดยตลอดก็เลยเข้าใจที่อาจารย์พูดตั้งแต่นั้นมาผมนึกว่าถึงแม้ว่าผมจะยากจนหรือจะทำงานด้วยความลำบากแต่ผมก็มั่นใจเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้วิสกีผมมาแล้วผมต้องทำตามที่อาจารย์บอกไปใช้ในสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ชื่นใจเลยฟังอย่างนี้ครับสอดก้อมั่งทุกวันนี้ผมส่งลูกเรียนนะเรียนศาสนาบางทีส่งเอาไปเรียนฮาฟิซเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะทำงานอะไรผมก็เซ็ตก็มาสะกิดใจผมนะเออจริงว่าจะทำอะไรกินวันเนี้ยจบป.6ก็ไปเรียนเลยอ่ะเขาไม่รับมีนะม.3ก็ตัดใจไปเรียนเลยคิดว่าดูสีตาซีรีนเนี่ยสรยศอัลลอฮ์แท้ๆอัลลอฮ์ก็ให้รวยวิสกีก็เยอะคนไม่เรียนวิสกีก็เยอะแล้วไอ้ผมเองจบกุรอานก็ไม่จบแล้วถ้าเรื่องมีวิสกีเลี้ยงตัวเองทุกวันนี้ก็มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นแล้วผมจะกลัวอะไรล่ะเมื่อลูกผมเรียนฮาฟิซอัลลอฮ์จะทิ้งเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์นี่แหละครับผมขอเรียนพูดอาจารย์แค่นี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะว่าขอให้มั่นใจในอัลลอฮ์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษานะครับครับอัลลอฮ์ครับบาริสลาห์รอตุลลอฮ์ครับเป็นข้อคิดเห็นที่เยี่ยมมากอาจารย์คิดเห็นแล้วก็เป็นการนำเสนอให้พี่น้องได้มั่นใจนะครับว่าเขาเองดำรงมั่นอยู่กับหนทางของอัลลอฮ์เชื่อมั่นกับสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ให้เอาไว้แล้วก็ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของพระองค์ปฏิบัติตามนั้นดำเนินชีวิตไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยความมั่นใจเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ให้อดนะครับคนทรยศต่ออัลลอฮ์บางพวกน่ะด่าทอดูถูกเหยียดหยามศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังให้อากาศหายใจยังให้มีริสกียังให้มีอาหารการกินเชื่อมั่นเถอะพี่น้องว่าเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และเราก็ภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์อาจจะมีลำบากบ้างมันมีอะไรเป็นบททดสอบนะแต่ว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะมอบริสกีให้กับเราพอเพียงนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ027354939ครับนะครับในการที่เราจะพูดคุยกันอย่างสายเมื่อสักครู่นี้ให้แง่คิดให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างให้กับกำลังใจกับคนที่เป็นมุสลิมหลายๆท่านที่รับชมรายการด้วยนะครับจ้ะครับตอนก่อนที่จะมีสายเข้ามาเนี่ยอาจารย์อ่ะล่ะครับตอนนี้มีสายแล้วครับครับเชิญได้เลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับเชิญครับไม่ได้ถามนะครับแต่ขอให้ช่วยเมื่อกี้นี้ดูข่าวนะคะโอ้โหสั่นไปหมดละไอ้พลตำรวจเอกอะไรเนี่ยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อมันละกันเพิ่งเมื่อกี้นี้เองมันบอกว่าเรื่องระเบิดเนี่ยคนพุทธเนี่ยทำไม่ได้หรอกศาสนาพุทธทำไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้แน่นอนแล้วอย่างนี้มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงอะไรช่วยโอ้ยคนศาสนาพุทธไม่ใจร้ายขนาดนี้หรอกมันทำไม่ได้ขนาดนี้ทำไม่ได้อย่างนี้มันหมายถึงอะไรคะช่วยกรุณาจัดการไม่ใช่จัดการคือแบบว่าให้มันมาพูดว่าให้มันออกสื่อว่ามันไม่ได้หมายถึงอิสลามนะครับโอ้โหจังเลยครับใจเย็นใจเย็นครับอยู่แถวไหนครับเนี่ยนี่จ๋าอยู่กีบหมูค่ะอยู่กีบหมูจ๋าค่ะครับผมช่วยหน่อยนะคะอาจารย์ครับตอนเขาเป็นตำแหน่งใหญ่ใช่ไหมครับหรือว่าจะครับตำแหน่งใหญ่เลยแหละมันเมื่อกี้มาเพิ่งสัมภาษณ์มานี่ก็เลยเปิดมาที่นี่เลยไม่ใช่คนต่อไปที่จะมาขึ้นดำรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับไม่คนต่อไปที่กำลังจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาตำแหน่งไหนก็ปล่อยไปเถอะหนูก็ไม่ค่อยได้ฟังข่าวมาจากที่เปิดพอดีเลยใครจินดานามสกุลโอเคครับ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 นี่นะคะช่วยกรุณาหน่อยนะคะอย่ามาโทษกันอย่างนี้ไม่ได้และไอ้ที่ระเบิดที่ไอ้ระเบิดกปปส.ระเบิดไอ้พวกอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่คนพุทธหรือไงอ่ะไม่เป็นไรครับจ่าเย็นๆจ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะชี้แจงวันอุสลามเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังครับค่ะสลามเลยกุ้งทำดีละก็นี่แหละครับอาจารย์ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องของการนำเสนอข่าวหรือการให้ข่าวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ผมพอเข้าใจแล้วว่าใครเป็นคนให้ข่าวเพราะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการผมก็ดูมาแล้วเขาพยายามพูดนะครับคนที่เป็นคนใหญ่เลยเป็นผบ.ตร.ปัจจุบันเนี่ย บ่ายเบี่ยงคือจะไม่พูดตรงๆคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังสืบหาอยู่แต่คนนี้แหละครับที่เขาบอกเนี่ยเขาพูดว่าอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ผมฟังมาเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้มาเอ่ยตรงนี้อาจารย์ครับจากตรงนี้เนี่ยอาจารย์เรากำลังต้องการสร้างความปรองดองแต่ตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมก็รู้สึกไม่สบายใจจริงๆอิสลามชอบไหมครับเรื่องของการทำความรุนแรงอย่างนี้อาจารย์พูดถึงหลักการเราดีกว่าไม่อนุญาตครับพี่น้องในเรื่องที่จะทำแบบนี้นะส่วนคน
คนนะไม่ใช่บัญญัติของศาสนานะคนที่เขาทำก็อันนี้เป็นความผิดส่วนตัวระหว่างเขาเขาอาจจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นคนเลวของศาสนาคนเลวของทุกๆศาสนาเนี่ยมีหมดแหละพระมีไม่เลวอ่ะมีอิหม่ามเลวก็มีคุยให้ได้สองด้านนะคนที่เป็นอยู่ในศาสนาอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะครับคนเลวๆในศาสนานั้นๆนี่มันก็มีนี่เมื่อคนเลวๆเขาทำเนี่ยแล้วจะมาดูถูกเหยียดหยามทั้งศาสนาเลยเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพระนะมั่วศรีกาพระโกงกินนะครับเงินของประชาชนแล้วเราบอกว่านี่ศาสนานี่เลวทั้งหมดเลยมันไม่ยุติธรรมแล้วก็ห้ามด้วยที่ผู้ศรัทธาจะไปปฏิบัติแบบนั้นคนอื่นก็ห้ามสำหรับเขาด้วยศาสนาเขาก็ห้ามในการที่จะไปตัดสินเหมารวมทั้งพวกนะครับนี่คือแสดงออกถึงวุฒิภาวะของคนคนเนี้ยว่ามีการศึกษาหรือเปล่าถ้าเขามีการศึกษาเขาไม่พูดแบบนี้หรอกที่พูดออกมานี่ไร้การศึกษานะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับเชิญครับครับถ้าปิดเสียงทีวีก่อนนะครับครับคุณสลามครับผมพอดีผมอยากจะขอคำแนะนำนะครับครับเชิญครับพอดีผมเป็นมุสลิมอ่ะไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่ดั้งเดิมครับแต่ผมก็เข้าเป็นมุสลิมมานานแล้วผมเคยคุยกับอาจารย์สิบปีเมื่อหลายปีอาจารย์สิบปีก็เคยแนะนำผมว่าสมัยนบีก็คนเดียวเพราะผมอยู่ในกลุ่มมุสลิมนะครับแล้วผมก็พยายามศึกษาเรื่องอิสลามมาตลอดแต่บางครั้งเนี่ยผมฟังจากฮะดีษบ้างฟังจากรายการบ้างแล้วพอดีในกลุ่มมุสลิมที่เราอยู่เนี่ยบางครั้งเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็อธิบายแต่บางทีเรากลับโดนตำหนิเนี่ยบางทีผมก็อยากจะไม่อยากจะพูดหรือไม่อยากจะอะไรมันก็เลยบางทีมันก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงดีอะครับครับแล้วตั้งแต่สองสามปีก่อนอาจารย์ซิกดี้เคยแนะนำผมที่จะพูดคำเดียวว่าสมัยนบีก็ต่อสู้ด้วยคนเดียวมาตั้งแต่เริ่มแรกครับก็มีมันก็มีกำลังใจให้เราได้ศึกษาอิสลามมาที่อยากแต่พอเราศึกษาเราผมก็ใช้วิธีปฏิบัติแบบที่ต้นรายการที่ได้ดูนะครับครับพยายามหลีกเลี่ยงการทำงานที่อย่างที่อาจารย์บอกครับไปสักครู่ตอนแรกอะครับครับแต่มันก็ถูกตำหนิแต่ทำให้ผมไม่ตีเลียดอะไรมากหรอกครับแต่พยายามจะสอนลูกสอนครอบครัวแต่บางครั้งในส่วนที่เราอยู่เนี่ยบางครั้งเราเหมือนถูกตำหนิถูกว่าขี้เกียจไม่อะไรประมาณนั้นใครตำหนิล่ะคนที่ไหนก็คนรอบข้างหรือโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่เรานับถือเองเนี่ยแหละครับแต่ตรงนั้นผมก็ถือว่าเราทดสอบแต่บางครั้งมันเราพูดคุยเพราะเราต้องไปมาหาสู่กันครับแต่บางครั้งเราได้ยินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการครับบางครั้งเราก็อาจจะอธิบายกลายเป็นเราโดนถูกว่าโต้แย้งครับบางทีเราจะทำให้ว่าประเด็นก็คือเราจะต้องนิ่งไปหรือเราจะครับเราจะทำยังไงดีเราจะวางตัวยังไงหรือจะอยู่ในระดับไหนครับได้ให้อาจารย์อธิบายนะครับครับขอบคุณครับครับสลามอะไรกุ้มขอบคุณคุณสลามครับเวลาครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมเราจริงๆนะอาจารย์บางทีเนี่ยคนที่เขาเป็นมุสลิมมาแล้วเขารับอิสลามด้วยความศรัทธาจริงๆเขาได้พูดคุยกับนักวิชาการได้ศึกษาเรื่องราวของหลักอิสลามพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ในสังคมหรือกลุ่มที่ยังไม่ถูกต้องเวลาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะแนะนำพอกับแนะนำไปเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมองว่าเองเป็นมุสลิมใหม่เองจะมารู้ดีกว่าคนที่เป็นมุสลิมแต่เดิมได้ยังไงบางทีเป็นลักษณะแบบนี้หรือบางทีคนที่เป็นคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยจ้าพอเราบอกไปเขาก็มองว่าเอ๊ะมันรู้เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจ้าเราจะทำยังไงวางตัวไงเพราะมันต้องเจอการปฏิสัมพันธ์กันอยู่จ้านบีสอนให้ทำดีกับคนเหล่านี้ครับคือกุรอานเองก็ย้ำเอาไว้นะครับว่าวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอะห์ซันจงโต้ไม่ถึงจงเผชิญกับคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีกับเราเนี่ยด้วยความดีกุรอานเน้นย้ำเอาไว้ว่าด้วยความดีตรงนี้เราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเราทำดีกับเขาพออย่างฮะทำดีกับเขามากหรือยังทำดีกับเขาเต็มที่ของเราหรือยังเราทำดีกับเขานะครับทำดีไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆคนน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมนุษย์ที่มันมีการศึกษาแล้วก็มีจิตใจที่มีคุณธรรมอยู่บ้างนะใครที่มาทำดีกับเราเนี่ยเขาจะต้องเกรงใจเราเป็นอันดับแรกเลย
ในเมื่อเราจะพูดแนะนำอะไรก็ด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนอย่างน้อยที่สุดเขาจะสดับฟังไม่ปฏิบัติตามก็อะไรนะสดับฟังเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่สังคมปัจจุบันเนี่ยใจร้อนในการที่จะเรียกร้องในการที่จะแนะนำในการที่จะพูดกับคนอื่นให้ได้รับรู้ถึงความดีที่เราต้องการมอบให้เขาใจร้อนเกินไปเรายังไม่ได้ทำดีกับเขายังไม่ได้สนิทสนมกับเขายังไม่ได้เป็นผู้ที่อะไรนะเขาเนี่ยมั่นใจหรือไว้วางใจในตัวเราเราก็พูดเสร็จแล้วและในคำพูดของเราเนี่ยเราไปตั้งเป้าไว้ว่าต้องสำเร็จแล้วมันก็เสียใจสิตั้งเป้าว่าฉันพูดกับเขานี่นะฉันทำหน้าที่ตรงนี้เขาต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคนที่ถูกเราพูดเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะเราก็ท้อแท้ใจเราไปตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วว่ามันต้องสำเร็จในเมื่อการเรียกร้องไปสู่สัจธรรมในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยบางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จต้องวางไว้ก่อนถ้าสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วเราก็พยายามทำดีกับเขาต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่สำเร็จพยายามใหม่ขอดุอาต่อไปนี่คือหน้าที่ของเราเป็นแบบนี้ท่านนบีนะเวลาท่านเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะท่านพูดท่านบอกเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่าบางสถานการณ์ไม่ใช่ตัวอย่างเช่นเดินผ่านบ้านของผู้หญิงยะฮูดีคนหนึ่งแล้วผู้หญิงยะฮูดีคนนั้นนี่ก็เอาขยะแกล้งเทใส่หัวเทเลยตรงกระทั่งท่านนบีเดินมาเนี่ยเทแป้งถามว่าท่านนบีโต้ตอบทันควันทันด่วนเลยหรือเปล่านะทันด่วนทันควันเลยหรือเปล่าเปล่าผ่านประยะไม่ว่าอะไรไม่อะไรเลยพอหลังจากนั้นได้ข่าวว่าคนเขาเนี่ยป่วยฉวยโอกาสเลยทำดีขึ้นไปเยี่ยมไปถามอาการโอ้โหความซึ้งใจตรงนี้มันเกิดขึ้นพอความดีถูกปฏิบัติกับคนที่ไม่ดีกับเราตรงนั้นแหละคนไม่ดีนะบอกตรงๆจะแพ้ความดีของเรากุรอานจึงบอกว่าจงโต้ตอบพฤติกรรมของคนไม่ดีเนี่ยด้วยความดีด้วยสิ่งที่มันดีๆแล้วสิ่งที่มันดีงามก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบางทีอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจคนนู้นก็ตำหนิเราทุกนี้ก็ตำหนิเราหาว่าเรารู้มากอะไรเนี่ยก็ในเมื่อพูดไปแล้วยังไม่เกิดประโยชน์ทำดีเขาก่อนใช่ไหมเลื่อนตามลงมาสักนิดนึงพูดกับเขาดีๆแล้วสุภาพแล้วอ่อนโยนแล้วก็หาว่าเรารู้มากก็หาว่าเราเนี่ยอะไรนะเป็นคนที่รู้เกินเขาไปแล้วหยุดไปก่อนหันไปทำดีกับเขานี่คือกุรอานใช้เราแบบนี้พอทำดีกับไปสักระยะนึงเขาป่วยเราไปเยี่ยมถึงเวลาวันสักวันต้องการวันอีดโอเคมีฮาดียะให้แก่เขานี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะก้าวไปสู่การได้รับความเกรงใจเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ความสนิทสนมจุดนั้นแหละค่อยพูดนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับ ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามครับครับเชิญครับทัดปิดเสียงทีวีก่อนนะครับรบกวนนิดนึงครับผมครับวะอะลัยกุมุสสลามครับครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามทัดปิดเสียงทีวีเลยนะครับเสียงจะได้ไม่สะท้อนนะครับครับผมจ้าจ้าจะถามว่าธุรกิจเครือข่ายนี่ฮาลาลหรือเปล่าครับธุรกิจเครือข่ายนะฮะครับครับผมคำถามเดียวนะครับทำมาได้สักระยะนึงแล้วแล้วก็พอไปชวนเพื่อนได้โอกาสชวนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ฮาลาลนะอะไรประมาณนี้ก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาลักษณะของ MLM อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับธุรกิจแบบ MLM เครือข่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่นะเหมือนกับ MV อะไรประมาณนี้ครับ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 ไม่สบายใจเอาได้ครับจ่าสลามเลยกุ้มมุสลามครับครับธุรกิจแบบเครือข่ายอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลนะครับไม่ฮาลาลในการที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจประเภทนี้นะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งรายละเอียดคงไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจการค้าขายแบบอะไรนะพีระมิดเนี่ยคือเครือข่ายเนี่ยนะคนที่มาแรกๆจะได้ดีมากแล้วคนต่อๆมาชั้นต่อๆมาเนี่ยเขาจะทำงานอย่างเดียวโดยรับผลประโยชน์น้อยมากแล้วสินค้าเนี่ยนะครับคือเป้าใหญ่แล้วบางทีบางตัวเนี่ยไม่ใช่ขายสินค้าอย่างเดียวแต่ต้องการหาสมาชิกนะครับแล้วก็คุณต้องการได้ราคาที่ถูกใช่ไหมงั้นคุณต้องซื้อของขนาดนี้ก่อนแล้วคุณได้เป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ในราคาถูกซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ากลเม็ดกลลวงในการที่จะล่อให้คนต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าเช่น 30,000 50,000 ซื้อไปก่อนเลยแล้วคุณจะได้เป็นสมาชิกพอคุณเป็นสมาชิกตรงนี้แล้วเนี่ยคุณพยายามหาสมาชิกอื่นๆด้วยนะนะครับให้มาสมัคร
นะครับไอ้เงินตรงเนี้ยมหาศาลซึ่งก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีกลเกมแห่งการโกงกินเนี่ยในนั้นเนี่ยนะครับดูแล้วไม่ปลอดภัยการค้าขายแบบอิสลามเนี่ยนะไม่มีอะไรนะเค้าเรียกไม่มีแผนในการที่จะโกงแผนในการที่จะอาธรรมหรือเอาเปรียบคนอื่นนะครับซึ่งซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเกรงว่าการค้าขายมันจะไม่บริสุทธิ์ในขณะซื้อขายปั๊บนี่นะท่านบอกลาคีลาบะอย่าได้มีการกอดโกงกินกันนะอย่าได้มีการอาธรรมกันนะเตือนกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะเชคดีดอจันบุรีได้ตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ฮารามต้องห้ามในหลักการของอิสลามนะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็คงจะต้องอธิบายในรายการอื่นแล้วกันนะครับก็ขอบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเลิกเถอะนะครับเลิกเถอะเรื่องนี้แล้วก็อุลามะต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการได้อะไรนะฟัตวาชี้ขาดมาแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ฮารามต้องห้ามในหลักการของอิสลามนะครับครับมีสายต่อไปครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับเชิญครับผมเมื่อกี้ขอครับถ้าปิดเสียงทีวีได้เลยครับแล้วเดี๋ยวคุยกับเราทางโทรศัพท์นะครับครับจ้ะจ้ะเรียนเชิญครับเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ครับเมื่อกี้ขอชมคำพูดของอาจารย์ที่ดิ้งหน่อยนะฮะครับที่ว่าคนทุกวันนี้หนีความยากจนด้วยการทำบาปครับครับผมครับฮัมดุลิลลาห์ครับครับเดี๋ยวขอถามคำถามหน่อยนะฮะครับครับกุรบานเนี่ยทำหนึ่งส่วนเนี่ยสามารถครอบคุมคนในครอบครัวได้ไหมฮะเนี่ยครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับครับครับสลามุอะลัยกุมสลามครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ครับพูดถึงกุรบานตอนนี้ใกล้แล้วแหละนะฮะเขาถามว่ากุรบานหนึ่งส่วนเนี่ยอาจารย์จะครอบคุมคนในครอบครัวได้ไหมครับในสมัยของท่านนบีนะครับอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานเอาไว้นะครับว่ากานะรอญุลฟีอะห์ดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัดบะฮุชาตอันฮูวะอันอะห์ลิบัยติฮินะครับคนในสมัยของท่านนบีก็คือซอฮาบะห์นะครับผู้ชายคนหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเชือดแพะตัวหนึ่งเชือดแกะตัวหนึ่งนะครับเป็นกุรบานของเขาแล้วก็ทายครอบคลุมไปทั้งครอบครัวคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนทำคนคนนี้เป็นคนทำผลบุญครอบคลุมทั้งครอบครัวเลยโดยที่คนที่จะงดจากการตัดเล็บคลิปถอนขมและขนในร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นพ่อบ้านนะครับเพราะนั้นพ่อบ้านทำเนี่ยนะครับกุรบานถ้าว่าจะเป็นแพะหรือแกะตัวนึงก็ครอบคลุมทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวัวส่วนนึงนะครับก็อินชาอัลลอฮ์น้ำหนักของอุลามะบอกว่าสามารถที่จะครอบคลุมทั้งครอบครัวได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเรามีใครสามารถทำอีกส่วนหนึ่งได้ก็ทำนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของคนที่เป็นพ่อบ้านนั้นผลบุญนั้นครอบคลุมทั้งครอบครัวเลยนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นที่คุยกันในช่วงแรกของรายการรวมทั้งคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมได้ถามกันเข้ามานะครับหรือเวลาอีกประมาณ2นาทีอาจารย์ครับคืออยากให้อาจารย์ได้สรุปกับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากเป็นการทิ้งท้ายไปกับรายการด้วยผมก็เน้นย้ำคำพูดที่พี่น้องได้โทรมาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอย่าหนีความจนด้วยการทำชั่วความจนก็เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะพ้นหลุดพ้นความยากจนหลุดพ้นบททดสอบตรงนี้จากอัลลอฮฺด้วยการทำบาปไปเอาเงินบาปมาเพื่อที่จะมาอุดความยากจนไปเอาเงินบาปมาทำให้ครอบครัวพ้นจากสภาพของความยากจนนี่เป็นสิ่งที่เลวทรามมากๆนะครับขอให้พี่น้องต้องอดทนแล้วก็พยายามนะลองดูซิตอนนี้เรายังไม่จนเนี่ยทำบาปส่วนไหนไว้บ้างกำจัดออกกำจัดออกกำจัดออกเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นานๆนะบางทีสภาพแห่งความยากจนอาจจะเป็นบททดสอบเป็นบาละที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ครอบครัวจะเข้าไปสู่สถานภาพของความยากจนอย่างตอนนี้ยังทำมาหากินยังพอมีพอใช้แต่เรี่ยวแรงของเรามันก็ต้องแก่ลงนะมันก็อ่อนเปรี้ยเพลียแรงลงไปเรื่อยๆก่อนที่สภาพแห่งความยากลำบากจะเกิดขึ้นลองดูซิตอนนี้มีบาปอะไรอยู่บ้างกำจัดออกซะอินชาอัลลอฮ์โดยการที่เรายำเกรงตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะได้เพิ่มภูริสกีให้แก่เราครับผมถามต่ออีกนิดนึงครับยังพอเวลานี้จะพูดถึงริสกีของเราในแต่ละคนเนี่ยครับอัลลอฮ์ประทานให้เท่ากันไหมบางคนบอกทำไมคนนั้นดูทำงานสบายจังอ่ะแต่ทำไมริสกีเป็นบททดสอบริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้ก็เป็นบททดสอบบางคนได้มากแต่เขาทำชั่วบางคนได้มากไม่ผ่านบททดสอบ
ได้มาแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยได้มากแล้วก็เป็นคนที่โอเป็นคนที่โอ้อวดแต่สำหรับคนบางคนได้น้อยพอมีพอกินแต่เป็นคนถ่อมตนเหลือเกินบางทีคนยากคนจนเนี่ยนะถูกทดสอบแล้วเนี่ยผ่านบททดสอบมากกว่าคนร่ำคนรวยเยอะเลยเห็นไหมนะฮะดิษบางบทจึงบอกว่าคนที่คนร่ำคนรวยเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ล่าช้ากว่าคนยากคนจนถึง500ปีเพราะอะไรภาระที่จะต้องถูกสอบสวนนี่หนักเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่าเราดูสิคนนั้นได้รวยกว่าเราคนเราได้ยากจนไปคิดแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องหันกลับมาสู่การทำความเข้าใจในศาสนาซะอย่าคิดเองถ้าคิดเองปั๊บมันจะคิดแบบนี้ไงอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมวะลัยยาซุบิลลาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เลยนะถ้าคิดแบบว่าเอ้ยถ้ามีอันรวยกว่าแล้วไม่เรายากจนเหลือเกินเราก็ละหมาดเขาก็ละหมาดทำไมอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันถ้าคิดมาถึงจุดนี้แล้วพี่น้องกลับมาถามผู้รู้สร้างความสงบให้ใจด้วยการทำความเข้าใจกับศาสนานะอย่าไปปล่อยนะพอปล่อยปั๊บเดี๋ยวใช้ตอนดึงเลยด้วยความรู้สึกตรงนี้นะครับครับสุดท้ายก็คือว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยมุสลิมต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจศาสนาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่หลงทางใช่ไหมครับความดีทั้งหมดอยู่ตรงนี้ความดีทั้งหมดอยู่ที่การเรียนรู้ทำความเข้าใจศาสนาแล้วก็ผลักดันไปสู่การปฏิบัติไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนนบีเอาสัญญามาบอกกับเรานะใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีแปลว่าอนาคตดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเบื้องหลังตายก็ดีคนคนนั้นอัลลอฮ์จะให้ริซกีประเภทหนึ่งก็คือความอยากที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในศาสนาแล้วก็นำเอาสิ่งเนี้ยไปปฏิบัติความอยากตรงนี้แหละเป็นริซกีที่เราควรที่จะขอต่ออัลเลาะห์ให้มากๆด้วยนะครับครับเดี๋ยวแซ่ก็รอคอยรอนะครับกับอาจารย์ซิดดิกหมอสนาอีกครับวันนี้ท่านมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราและผมว่าหลายๆท่านที่รับชมรายการในเช้านี้กับสลามยามเช้านะครับประเด็นต่างๆที่หยิบยกมาพูดคุยกันคงจะได้เกิดประโยชน์และได้นำไปใคร่ครวญด้วยที่สำคัญต้องใคร่ครวญด้วยนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดเพื่อเรานั้นจะได้อยู่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวันนี้สลามยามเช้าหมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้านี้ขอบคุณสำหรับทีมงานไว้ Channel ทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดสนาอีจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.